ในส่วนของร้านยาค่ะคุณหมอที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าสปสช.เนี่ยสมมติเราเป็นแค่เพียงไอไข้เล็กๆน้อยๆมันก็ไม่ต้องไปถึงระดับของโรงพยาบาลไม่ต้องไปแออัดตรงนั้นสปสช.ก็ขยายขอบเขตว่าคุณไปรับยาที่ร้านยาก็ได้นะที่เขาเข้าร่วมโครงการแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ไทยด้วยอ่ะตอนนี้คือจริงๆเนี่ยมันทั้งหมดเนี่ยเรารู้ว่าความแออัดส่วนใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะคุณนุ่นเนี่ยถ้าไม่รอตรวจเลือดไม่รอหมอก็รอยานะครับมีสื่อสามัญที่เอารองเท้าไปเรียงๆๆๆกันนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นยาเนี่ยน่าจะง่ายที่สุดเพราะว่าจริงๆเนี่ยพอหมอคุณหมอบริการเสร็จแล้วก็เลยมองว่าถ้าบริการเสร็จแล้วน่าจะมีบริการส่งยาไปได้ถ้าเกิดเราไม่สะดวกจะรอผมครั้งรอ3ชั่วโมงนะฮะห้องยารอหมอได้ตรวจ5นาทีรอหมอ2ชั่วโมงรอยาอีก3ชั่วโมงก็รวม5ชั่วโมงเข้าไปแล้วดังนั้นการเทคโนโลยีการส่งยาหรือใช้ไปรษณีย์หรือแม้ทั้งตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขใช้ไรเดอร์ก็มีถ้าไม่เกิน15กิโลท่านก็ใช้ไรเดอร์ก็ได้ดังนั้นทั้งหมดเนี่ยวัตถุประสงค์คือลดความแออัดเรามีความเชื่อทางตัวเลขเรานะครับว่าคนไข้ที่ไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะเราเชื่อว่าครึ่งหนึ่งเป็นโรคเรื้อรังและอีกครึ่งหนึ่งของโรคเรื้อรังนี้ไม่ต้องมาโรงพยาบาลก็ได้ดังนั้นถ้าเราลดได้ไปสัก 25% ก่อนนะฮะของคนที่มาโรงพยาบาลเราเชื่อว่าโรงพยาบาลจะโล่งลงเลยเพราะฉะนั้นการส่งยาทางไปรษณีย์อย่างน้อยก็ไม่แออัดช่วงหน้าห้องยาก็เลยเป็นที่มาของการส่งยาทางไปรษณีย์นะครับแต่มันยังต้องมีอะไรที่เป็นข้อจำกัดไหมคะเพราะว่าบางทีเนาะความเชื่อมั่นของคนว่าการส่งยามามันเหมือนมีบุคคลที่3ต่อนำส่งมาให้เราไม่ใช่ว่าเรารับโดยตรงในโอกาสความผิดพลาดหรือความไม่เข้าใจคาดเคลื่อนของคนไข้เองที่อยากจะได้หมออธิบายโดยตรงอ่ะยาจะอยากเจอหมออยากเจอหมอก็ส่วนใหญ่ก็คือคุณเภสัชจะเป็นคนอธิบายเราก็จะมีระบบที่เรียกว่าเทเลฟาร์มาซีก็ใช้ไลน์บ้างใช้ไลน์คุยกันบ้างเวลาเราพูดเทเลฟาร์มาซีเซเลเมดิซินอย่าไปคิดว่ามันเป็นพิสดารอะไรนะฮะมันก็คือไลน์ที่เราเล่นกันนี่นะคุยกันหรือว่าใช้โทรศัพท์ใช้ไลน์ก็เชื่อพยายามให้ความมั่นใจเพราะว่ามันก็ต้องพูดง่ายวัดกันระหว่างเรารออยู่เพื่อรอคุณเภสัชกรอธิบายให้เราฟังกับการที่ใช้เห็นหน้าใช้วิดีโอคอลอะไรเนี่ยบางครั้งข้อมูลเดียวกันเราอาจจะมีเวลาไปพักเย็นๆอยู่ที่บ้าน2ชั่วโมงก่อนแล้วค่อยคุยกันอะไรต่างๆเหล่านี้คงมีบางกลุ่มที่เหมาะบางกลุ่มก็อาจจะไม่เหมาะเราเข้าใจแต่ว่าอย่างน้อยเราเชื่อว่าส่วนหนึ่งถ้าเหมาะอย่างนี้เราก็ให้ไปทางนี้เราเพิ่มทางเลือกเพราะว่าถ้าเราไม่เพิ่มทางเลือกความสะดวกมันก็ไม่เกิดขึ้นจริงๆยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆจะออกมาอีกนะครับเมื่อวานก็มีการคุยว่าใช้โดรนก็มีใช้อะไรก็มีเดี๋ยวไว้ถ้ามีออกมาแล้วก็จะคงมาสื่อสารกับคุณนุ่นคุณนุ้ยอีกทีนึงว่าเดี๋ยวนี้ก็ไปโดรนนี่คือไงอะก็คือจริงๆตอนนี้ถ้าคุณนุ่นดูเนี่ยโดรนเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยเขามาใช้ประโยชน์เยอะในด้านเกษตรกรรมในอะไรเอาไปพ่นปงพ่ยปุ๋ยแล้วก็มีแนวคิดจะเอาโดรนมากัดส่งยาส่งเลือดแล้วครับได้ถูกตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังทำอยู่เราก็กำลังทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขถ้ามันเวิร์กในพื้นที่บางอย่างที่เป็นเกาะบ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยวกำลังจะทำร่วมกันอยู่นั้นมันก็จะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่เอาคุณไม่ต้องไปเดินทางส่งยาข้ามทะเลหรอกครับคุณก็จะโดนวิ่งไปเลยต่างๆทั้งเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยถ้าเราติดตามมันเนี่ยมันคุณนุ่นอู้โอ้โหแต่จริงๆมันไม่ได้แพงนะเพราะว่าเขาสามารถจะทำจนกระทั่งราคาเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างหรือบางทีอาจจะถูกกว่าที่คุณนุ่นเอาไปสนีไปส่งเอารถไปส่งเอาเรือไปส่งด้วยซ้ำไปดังนั้นเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ถ้าเรามีเจตจำนงเดียวกันคือลดความแออัดเพิ่มความสะดวกให้พี่น้องประชาชนเนี่ยพวกนี้มันจะเข้ามาเยอะแยะเลยแล้วเวลาเรารับฟังความคิดเห็นจะมีคนเสนอเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะทำไมกูไม่เอาตรงนู้นทำไมกูไม่เอาตรงนี้ถ้าเรามีกระบวนการรับฟังที่ดีแล้วก็กรองพวกนี้ผมเชื่อว่าจะมีอีกหลายคำตอบที่จะตอบสนองต่อลูกค้าเราคือประชาชนได้อีก